リンクスタート。สวัสดีครับผมอาร์ตโตเองครับเคยสงสัยกันไหมครับว่ามอนสเตอร์ใน SAO เนี่ยมีกี่ตัว เนื่องจากกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับในคลิปที่ผมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาบของคิริโตะซึ่งปรากฏในคลิปแรกสุดของช่องเลยนะครับทำให้ผมตัดสินใจที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมอนสเตอร์ใน SAO บ้างซึ่งตัวผมนะครับจะขอหยิบยกมาเฉพาะมอนสเตอร์ที่ปรากฏในอนิเมะเท่านั้นมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับกับเฟรนซี่บอลมอนสเตอร์ฟิลปกติที่มีความอ่อนแอที่สุดในเกมสามารถพบเจอได้ในเมืองแห่งการเริ่มต้นชั้นที่1ของเกมเลยนะครับโดยรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยที่ปรากฏก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่มีสกิลใดๆเมื่อถูกโจมตีนะครับจะพุ่งเข้าหาเพลเยอร์โดยเจ้าตัวหมูป่านี้นะครับเปรียบได้กับสลามในเกมอื่นๆเนื่องจากความอ่อนแอของมันนั่นเองและจะดรอป24 EXP และ30โคต่อ1ตัวนะครับมาต่อที่ไดวูฟหมาป่า2สีที่มีจุดเด่นคือตาสีแดงปรากฏตัวในตอนที่1หลังจากที่คริโตนะครับได้ทิ้งคลายเอาไว้แล้วรีบมุ่งหน้าไปยังเมืองถัดไปเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นมอนสเตอร์ที่มีความอ่อนแอไม่แพ้กับเฟนซี่บอลเลยนะครับจัดอยู่ในหมวดหมู่โลเลเวลนั่นเองซึ่งรายละเอียดอื่นนะครับยังไม่เปิดเผยใดๆไปต่อที่ลูนโคบอลเซนติเนลนะครับมอนสเตอร์ประเภทเดมิฮิวแมนที่พบได้ในห้องบอสชั้นที่1ลักษณะคือตัวสีแดงหางยาวสวมชุดเกราะหุ้มทั้งตัวเลยนะครับมีจุดอ่อนก็คือบริเวณคอซึ่งเป็นรอยต่อของชุดเกราะกับหมวกเป็นมินเนี่ยนที่คอยอารักขาบอสซึ่งมีความสามารถในการใช้ซอสสกิลได้ด้วยถัดจากตัวมินเนี่ยนก็มาถึงตัวบอสของชั้นที่1อย่างเอลูแฟงเดอะโคบอลลอร์ดมอนสเตอร์รูปร่างยักษ์ใหญ่สีแดงมีความสูงมากกว่า20เมตรมีอาวุธประจำตัวคือขวานกระดูกขนาดยักษ์นะครับแล้วก็มีโล่ในมืออีกข้างนึงเมื่อ HP เหลือแค่1/3เนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้โนดาชิซึ่งก็คือเป็นดาบยาวนะครับทำให้ตัวบอสนะครับสามารถเปลี่ยนไปใช้สกิลคาตานะได้ด้วยหากผู้เล่นโดนสกิลนี้นะครับนอกจากเสีย HP แล้วยังติดสตันได้อีกด้วยแล้วเมื่อทำการ Last Attack นะครับโบนัสที่จะดรอปจะมีชื่อว่า Code of Midnight เป็นเสื้อคลุมที่คิริโตได้ไปนั่นเองครับหลังจากปราบบอสชั้นที่1ได้ตัวอนิเมะก็ได้สคิปไปยาวๆและมอนสเตอร์ที่โผล่สัตว์มาก็คือ Killer Mantis ตั๊กแตนยักษ์สีเขียวตาสีแดงสามารถพบได้ที่ iClad ชั้นที่20บริเวณ Sunshine Forest โดยถูกพบครั้งแรกตอนที่คิริโตนะครับโผล่มาช่วยกิลพาคีแมวดำซึ่งเจ้าตัว Killer Mantis นะครับจะมีเรทดรอปที่352 EXP และ180โคต่อ1ตัวต่อมาครับ Dark Dwarf Minerฝูงคนแค่ที่แต่งตัวคล้ายกับซามูไรแต่ใช้พิกแอคเป็นอาวุธหลักปรากฏตัวในห้องลับที่เป็นกับดักของชั้นที่27ด้วยเหล่าผู้โชคร้ายก็คือกิลพาคีแมวดำและคิริโตนั่นเองซึ่งในห้องนี้นอกจากกลุ่มคนแค่แล้วยังมีมอนสเตอร์อีกประเภทหนึ่งด้วยนั่นก็คือแกรไนท์เอลิเมนทัลมอนสเตอร์ที่เรียวยาวสูงโดยใช้แขนที่เรียวยาวนะครับในการโจมตีบัดวูฟบลีเดอร์หมาป่าสีแดงมีลักษณะเด่นคือมีหาง2อันนะครับถูกพบในอนิเมะตอนที่3ในชั้นที่28ที่ทุ่งหญ้าวูฟเพลนหรือทุ่งหมาป่านั่นเองครับโดยรายละเอียดที่ปรากฏมีแค่นี้จริงๆครับหลังจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คิริโตะก็ได้ไปเผชิญหน้ากับบอสในอีเวนต์พิเศษบน iClash ชั้นที่35นั่นก็คือนิโคลัสเดอะเรเนเกตซึ่งมีหลอดเลือดอยู่ที่4หลอดโดยเจ้าตัวนิโคลัสนะครับจะดรอปไอเทมชุบชีวิต1ชิ้นโดยมีเงื่อนไขว่าจะชุบได้แค่คนที่ตายไปไม่เกิน10วินาทีเท่านั้นต่อกันที่ Drunk Elf มอนสเตอร์ประเภทสัตว์ซึ่งมีรูปร่างเป็นลิงขนาดยักษ์โดยข้อมูลระบุไว้ว่าถูกจัดเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของไอแคลชั้นที่35ปรากฏตัวในตอนที่4ของอนิเมะหน้าป่า Forest of Wandering โดยมีวุฒิประจำตัวคือกระบองไม้แถมยังสามารถรีเลือดตัวเองได้ด้วยการดื่มของเหลวที่ถือไว้ในมืออีกข้างนั่นเองการิชเกเวล่ามอนสเตอร์ประเภทพืชที่อยู่ในชั้นที่47บริเวณเนินเขาแห่งความทรงจำเป็นต้นไม้กินคนขนาดยักษ์โดยข้อมูลระบุไว้นะครับว่าเจ้ากาลิชเนี่ยสามารถเดินและโจมตีได้โดยการใช้เถาวัลย์แต่ถึงแม้จะมีรูปร่างที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่เป็นมอนสเตอร์ที่อ่อนแอมากๆเลยจาแอนวานัสไฟแท็บพืชกินแมลงหรือที่บางคนอาจจะเรียกกันว่ากาบหอยแครงมอนสเตอร์ประเภทพืชที่อาศัยอยู่ระหว่างทางเดินในเนินเขาแห่งความทรงจำหน้าชั้นที่47ของไอแคลดมีการโจมตีศัตรูด้วยการใช้ปากที่มีขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่ศัตรูเพื่อที่จะเขมือบเหยื่อลงไปแลนอนิโมนนะครับคือชื่ออย่างไม่เป็นทางการสำหรับมอนสเตอร์รูปร่างทรงกระบอกโดยปกติเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทำตัวแบนๆอยู่บนทางเดินแล้วคอยดักจับผู้ที่เดินมาเหยียบนะครับและใช้หนวดเนี่ยหลายๆเส้นเพื่อในการจับตึงตัวไว้ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับพบได้ที่ไอแคลชั้นที่47ระหว่างทางเดินเป็นเนินเขาในความทรงจำซาฟานเดอะไวท์วิมหรือชื่อก็คือฮาคุริวซาฟานถูกขนานนามว่ามังกรแห่งน้ำแข็งจัดเป็นมอนสเตอร์ที่ใกล้เคียงกับบอสฟลอร์หรือบอสประจำชั้นนั่นเองโดยเจ้ามังกรตัวนี้นะครับปรากฏตัวในอนิเมะตอนที่7อยู่ที่ภูเขาทางทิศตะวันตกในชั้นที่55ของซึ่งของมีค่าที่เจ้าตัวมังกรนี้คอยผลิตออกมาก็คือคริสตัลไลท์อินกอตก้อนคริสตัลที่มีความหายากระดับสูงโดยดาร์ครีพาวเซอร์นะครับก็ถูกสร้างมาจากเจ้าตัวคริสตัลตัวนี้เหมือนกันแล็กแรบบิทถูกจัดอยู่หนึ่งในมอนสเตอร์คลาสเซสของเกมเนื่องจากเป็นมอนสเตอร์ที่มีความเร็วที่สุดในเกมนะครับแต่ถึงแม้จะมีความเร็วที่มากเนี่ยแต่ก็ไม่มีความแข็งแกร่งใดๆเลยโดยไอเทมดรอปนะครับจะเป็นเนื้อกระต่ายที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากความอร่อยและความหายากของมันปรากฏตัวนะครับในอนิเมะตอนที่6และ8
ต่อกันที่ Demonic Servant มอนสเตอร์ประเภทสเกเลตันที่ใช้อาวุธเป็นดาบกับโล่คู่กันอยู่ณชั้นที่74เจ้าโครงกระดูกนี้นะครับมีความสูงมากกว่า2เมตรมีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากเลยทีเดียวอีกทั้งยังสามารถใช้ซอสสกิลอย่าง Vertical Square ได้อีกด้วย Wizard Manlord มอนสเตอร์ระดับสูงซึ่งมีเลเวลถึง84อยู่ที่ไอแครดชั้นที่74นะครับมีความสามารถในการใช้ซอสสกิลเมื่อสังหารเนี่ยจะได้รับ 8,120 EXP และ 1,000 โคต่อตัวซึ่งเจ้าตัวลิซาร์ดแมนนี้นะฮะมีลักษณะตัวสีฟ้าใช้อาวุธดาบและโล่ปรากฏตัวในอนิเมะตอนที่8 The Grim Eyes หรือชื่อก็คือ The Blue Eye Demon บอส2ไอแครดชั้นที่74มีรูปร่างขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและปกคลุมด้วยขนสีฟ้าใช้อาวุธเป็นดาบขนาดยักษ์มือเดียวนะครับก่อนที่จะถูกโค่นโดยคิริโตซึ่งใช้สกิลดาบคู่อย่าง Starburst SteamThe King of Flakes หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือ Mitsumi no Nushi เป็นมอนสเตอร์ปลาขนาดยักษ์ที่มีสีขาทำให้มีความสามารถในการเดินบกได้จะปรากฏตัวขึ้นนะครับเมื่อใช้เหยื่อล่อชนิดพิเศษอีกทั้งการจะตกได้เนี่ยต้องใช้ค่า STR หรือก็คือค่าพละกำลังที่ค่อนข้างสูงมากๆโดยเจ้าตัว King of Flakes นะครับจะอยู่ในทะเลสาบชั้นที่22ของ iCrack The Fatal Sight บอสในดันเจียนลับซึ่งอยู่ในเมืองแห่งการเริ่มต้นณชั้นที่1ของ iCrack ไม่มีขารูปร่างคล้ายยมทูตใช้อาวุธประเภทเคียวนะครับโดยคิริโตได้บอกว่าเจ้าบอสเนี่ยมีความแข็งแกร่งเทียบเท่าหรือมากกว่าบอสที่ระดับชั้นที่90เลยทีเดียวขณะที่แม้แต่คิริโตกับอาซุนะร่วมมือกันนะครับก็ไม่สามารถเอาชนะได้โดยปรากฏตัวในอนิเมะตอนที่12นั่นเองฮะต่อกันด้วยบอสตัวสุดท้ายนะครับที่ถูกโค่นลงก่อนที่เกมแห่งความตายอย่างซอร์ดอาร์ตนะครับจะถูกไปชิดไปกับ The Skull Reaper บอสของ iClass ชั้นที่75มีรูปลักษณ์เป็นสปลาท ที่มีแต่โครงกระดูกนะครับอีกทั้งยังมีขาที่มีจำนวนมากอีกด้วยและการโจมตีนะครับด้วยแขนทั้งสองข้างในการฟาดฟันอีกทั้งยังมีหางที่ใช้ในการโจมตีได้อีกด้วยเนื่องจากค่าความแข็งแกร่งที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับทำให้มีเพลเยอร์ที่เสียชีวิตในขณะที่ต่อสู้ไปเนี่ย10กว่าคนเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมาต่อกันที่ Last Boss อย่าง An Incarnation of the Radius Boss Floor ของ iClass ชั้นที่100ซึ่งอยู่บนปราสาททับทิมหรือก็คือบริเวณจุดสูงสุดของไอแครดนั่นเองครับเจ้าตัวบอสนี้นะครับมีหลอดเลือดถึง10หลอดด้วยกันแถมยังไม่สามารถโจมตีได้โดยตรงเพราะมีบาเรียกั้นดาเมจเอาไว้อีกทั้งยังมีสกิลการโจมตีแบบเลเซอร์ที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆแถมด้วยการรีเจนเลือดตัวเองได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าโกงสุดๆไปเลยครับโดยเจ้าตัวบอสนี้นะครับปรากฏตัวและมีบทบาทใน Sword Art Online The Movie ภาค Ordinal Scale เมื่อสังหารบอสได้นะครับก็จะดรอปดาบที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นโกงสุดๆไปเลยทีเดียวตามที่เห็นเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปที่ผมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในSword Art Onlineสำหรับคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยค่อนข้างนานมากๆเลยทีเดียวเพราะมันมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับและถ้ายังไงเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ผมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันบอกได้นะครับยังไงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจ้าเนี่ย